รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยใหม่อีซูซูดีแม็กซ์เมจิกไอส์ทะยานต่อให้โลกตามโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับวนมาอีกรอบนึงแล้วนะคะสำหรับงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่44ครับปีนี้เขามีธีมด้วยบอกว่า Colorful Experience มีหน้ามาสีสันประสบการณ์ครบทุกสีสันนะคะแต่ว่าสีสันของเขาเนี่ยหมายถึงเทคโนโลยีของรถยนต์ครับเพราะว่ามีการพัฒนาตลอดเวลาโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าต้องบอกว่าปีนี้มาครบเลยครับคุณผู้ชมมีทั้งเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดและแน่นอนครับพื้นฐานนะครับเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลที่มีการพัฒนาก็ยังอยู่ครบเหมือนเช่นเคยไม่ให้เสียเวลาผมอยากไปดูหลายๆบูธมากเลยคือฟังแล้วเนี่ยบางทีก็งงๆนะมันเยอะมากเลยไปดูเลยดีกว่าเดี๋ยวแยกไม่ถูกเดี๋ยวพาไปดูแต่ละบูธเลยดีกว่าไปที่บูธของ Isuzu กันบ้างนะคะบนเวทีเนี่ยจะมีรถพระเอก2คันใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยค่ะพี่ท็อปก็คือคันแรกเป็นตัว V-Cross แล้วกันนะครับคือเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีเป็นคล้ายๆมิชชั่นพิเศษที่เราจัดขึ้นมาก็คือตัว Master of Outroads นะครับซึ่งปีนี้เป็นซีซั่นที่2นะครับก็ไปพิชิตเส้นทางอุปสรรคต่างๆที่เขาเรียกว่ายากขึ้นนะครับแล้วก็อีกคันนึงก็เป็นตัว New X นะครับซึ่งเราเพิ่งเปิดตัวไปก็คือเป็นตัว Special Edition รุ่นพิเศษเป็น Phantom Collection นะครับก็คือมีการตกแต่งเพิ่มเติมว่าจะเป็นตัวภายในที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็มีสีพิเศษเป็นสีเทาพิเศษขึ้นมาสำหรับตัว New X ของเราครับตรงนี้ดูเฉียวๆหน่อยดูสปอร์ตมากขึ้นดูแมนๆดูมากขึ้นแล้วคันนี้ล่ะคะเป็น Isuzu V-Cross เดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เรามีการตกแต่งพิเศษโดยเรามีชุดแต่งจาก Isuzu โดยตรงเลยนะครับเป็นมาตรฐานมาจาก Isuzu เลยก็คือมันจะเป็นตัวบูบานะครับตัวกระชนท้ายนะฮะบันไดข้างหรือสต็อกเกิลนะครับต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะมาใส่ได้เลยเอาพูดถึงเรื่องแคมเปญกันบ้างดีกว่าค่ะสนใจมีแคมเปญอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวแคมเปญของ Isuzu เรามีหลายแบบเรามีทั้งราคาดีนะครับดอกเบี้ยต่ำนะครับดาวน้อยผ่อนนานเนี่ยแล้วก็มาเลือกกันได้ครับเราอยากจะตอบสนองความต้องการหลายๆแบบให้ทุกท่านเลยก็มาเลือกกับที่บูธเรา Isuzu ได้เลยครับผมนี้เรามีจุดที่ใครอยากทดสอบนะฮะรถเรานะครับมีทั้ง MiX ก็มานะครับ D-Max ก็มีนะครับมาลองได้ครับหลายๆรุ่นหลายๆแบบครับอ้าวแวะเวียนมานะคะที่บูธ Isuzu ค่ะน่าสนใจแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะคุณท็อปสวัสดีครับโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณในขณะที่ทุกค่ายเนาะก็ไปทางด้านของรถยนต์ไฟฟ้านะคะมาที่ Toyota กันบ้างค่ะบนเวทีเนี่ยน่าสนใจนะคะเพราะว่าเอาคอนเซปต์คาร์เป็นรถกระบะไฟฟ้าเอามาโชว์เจ้าอื่นไม่มีอ่ะรถกระบะไฟฟ้าบอกคือต้องบอกพี่เผยกับคุณผู้ชมงี้ว่ามันฮือฮามากครับเพราะเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ต้องบอกว่ามีการเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษของทาง Toyota เนี่ยครับผู้บริหาร Toyota นะครับคือคุณโตโยดะเนี่ยแกมาประกาศบนเวทีแล้วขับรถคันนี้บนเวทีแล้วก็บอกให้รู้ว่า Toyota จะทำรถกระบะไฟฟ้าอันนี้ก็เลยเป็นต้นแบบคิดขึ้นมาสำหรับเจ้า Revo BEV Concept ปีนี้เราก็มีรถใหม่ๆเป็นทางเลือกของเราในเรื่องของการความเป็นกลางทางคาร์บอนในอนาคตเรามีมาให้ทดลองด้วยเราก็อยากจะได้ยินเสียงของคนไทยนะครับว่าเราชอบรถประเภทไหนนะครับเพื่อจะเป็นการพัฒนาต่อไปส่วนโปรโมชั่นในมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับก็แน่นอนครับตัวยาริสใหม่จริงๆท่านสามารถเป็นเจ้าของได้เบื้องต้นแค่ผ่อนเริ่มต้นแค่เพียงละเดือนละ 5,625 บาทนะครับเรามีประกันภัยชั้น1 PHYD ให้ด้วยแล้วถ้าเกิดเป็น Revo เนี่ยอาจจะผ่อนเริ่มต้นที่ 5,270 บาทนะครับแล้วก็มีประกันภัยชั้น1ให้ด้วยนะครับหรือจะมีแบบดอกเบี้ย 0% ก็มีก็อยากให้ทุกท่านได้มานะครับโอกาสแบบนี้รถใหม่ๆรถเพื่ออนาคตแล้วก็สินค้าและโปรโมชั่นที่น่าสนใจนะครับผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเดินช้อปปิ้งกันอย่างสนุกสนานพร้อมโปรโมชั่นที่คุ้มค่าในปีนี้ครับขอบคุณครับ
ของ Mitsubishi Motors กันนะคะเอาคันที่อยู่บนเวทีก่อนเลยก็แล้วกันนี่คือคอนเซ็ปต์คาร์ถูกไหมคะใช่ครับผมใช่ครับพิเศษยังไงคะตัวนี้เนี่ยใช้ชื่อว่า XRT Concept XRT เนี่ยเขาย่อมาจาก Extremely Robust Triton นะครับซึ่งมีการแฝงกลิ่นอายของรถ Cross Rally ด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของตัว XRT Concept ซึ่งว่าจะเป็นต้นแบบนะครับในการที่เราจะทำตัว All New Triton ออกมานะครับเป็นตัวที่เป็นตัวคีย์ไฮไลท์เลยแล้วก็เปิดตัวที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นทีแรกของโลกเลยอย่างโซนเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ยังมีตัว Outlander PHEV นะครับแล้วก็ Pajero Sport นะครับเป็นตัวแทนในส่วนของตัว Motorsport เนี่ยเราก็เอาตัวแชมป์จากการลงแข่งขัน Asia Cross Country Rally ชื่อเขาคือเป็น Triton Rally Carนะครับอันนี้ก็เลยเอามาจัดแสดงให้กับคุณลูกค้าได้ชมไปอีกครั้งหนึ่งอันนี้ คือความสนุกสนานเนาะของ Mitsubishi Motors ทำให้เราได้ลุ้นไปด้วยกับการแข่งขันเหล่านี้ทีนี้ใครอยากจะเป็นเจ้าของมีแคมเปญอะไรน่าสนใจบ้างคะอันนี้เรียกว่าหลากหลายเลยครับอย่างเช่นสมมุติถ้าพี่เผยมาด้วยเงื่อนไขบอกว่าเอ๊ะฉันอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษมาได้เลยครับทางเจ้าหน้าที่ผมจัดให้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกท่านอยากให้มาคุยก็พร้อมต้อนรับนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจก็ได้ออกไปเทสต์ไดรฟ์ด้วยมาวันเดียวครบจบค่ะเพราะฉะนั้นมาได้นะคะที่บูธของ Mitsubishi Motors นะคะมาคุยเลยอยากได้อะไรแบบไหนเนี่ยจัดให้ทุกอย่างครับผมขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากครับพี่มาที่บูธของ Honda กันบ้างครับพี่เบยเข้าใจว่า Honda เนี่ยคือแทบจะทุกรุ่นเลยค่อยๆเฟสออกจากเครื่องยนต์สันดาปถูกไหมมอมไปรถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นคือต้องบอกงี้ครับก่อนเราจะไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจากเครื่องยนต์ก็จะกลายเป็นไฮบริดเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นปลั๊กอินไฮบริดแล้วจะขยับขึ้นไปเป็นตัวรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เขาค่อยๆขยับปรับไปเรื่อยๆถ้ามามอเตอร์โชว์คราวนี้จะเห็นตัว CLV Generation ใหม่ตัวเนี้ยก็ต้องบอกว่าเป็น EHEV ก็คือเป็นการทำงานระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็เป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าเป็นแฟลกชิปเป็นรุ่นที่รุ่นไฮไลท์ของทาง Honda เลยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยรู้จัก Honda CR-V มาต้องบอกตั้งแต่เจเนเรชันแรกแล้วก็คงภาพความเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ความเป็นรถยนต์ครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นใครมาที่บูธของ Honda เนี่ยแนะนำว่าลองมาดู CR-V ใหม่นอกจากนี้ก็มีตัว HR-V มีตัว City มีตัว Civic รวมไปถึง Accord ต้องบอกว่าข้อดีก็คือว่าพอมีมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยอัตราเร่งก็ดีขึ้นอัตราสิ้นเปลืองก็ดีขึ้นนะครับความเงียบก็มีมากขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไงแวะมาดูที่บูธของ Honda ครับแล้วก็สำหรับแคมเปญพิเศษที่เรามอบให้นะคะครั้งนี้เป็นแคมเปญ Honda Summer Deal นะคะมีแคมเปญหลากหลายเหมาะสมกับลูกค้าที่จะเลือกช็อปนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย 0% หรือฟรีประกันภัยอย่างเช่น Honda CR-V ใหม่เราก็มาพร้อมกับฟรีประกันภัยแล้วก็ดอกเบี้ย 2.29 นะคะลูกค้าที่สนใจสามารถที่จะมาเยี่ยมชมบูธ Honda ได้ขอบคุณมากค่ะใครที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% นะคะต้องมาที่บูธนี้ค่ะ MG เพราะถือว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยนะคะที่นำรถยนต์แบบอิเล็กทริก 100% เนี่ยออกสู่ตลาดในประเทศไทยวันนี้เราเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าอีกรุ่นหนึ่งของ MG นะครับคือ MG Maxus 9นะครับเป็นรถ Luxury MPV นะครับการออกแบบเนี่ยเน้นที่ความหรูหราความสุขสบายพร้อมกับเทคโนโลยีที่จัดมาในรถรุ่นนี้อย่างเพียบพร้อมนะครับแล้วก็เป็นรถ7ที่นั่งข้างในปรับอากาศด้วยแบบ Dual Zone ซ้ายขวาหน้าหลังระบบช่วยเหลือการขับขี่เราเรียกว่า Advanced Synchronized Protection System พร้อมกับ ADAS เนี่ยรวมมากกว่า25ระบบนะครับเป็นรถที่เรียกว่า Super Luxury นอกจากนี้นะครับเรายังมีเรียกว่าเปิด Pre-booking ให้กับลูกค้าในงานนะครับที่สนใจนะครับ 20,000 บาทเราก็จะท็อปอัพให้อีก 20,000 บาทรวมเป็น 40,000 บาทนะครับนอกจากรถยนต์ New Maxus 9แล้วนะครับเรายังมีรถยนต์รุ่นอื่นๆนะครับที่มีแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับในงานมอเตอร์โชว์นี้นะครับก็คือในรถน้ำมันเนี่ยก็คือ 0% นะครับนานสูงสุด7ปีนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยเรายังมีแคมเปญมูลค่ากว่า 100,000 บาทมอบให้นะครับนะครับเพราะนั้นใครที่มางานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นะครับสนใจเรื่องรถยนต์ไฟฟ้ามาเริ่มดูที่บูธ MG รับรองไม่ผิดหวังครับโรงแรมคริสตัลเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณมา
าที่บูธของปอร์เช่นะคะจะเห็นเลยว่ารถยนต์นั้นหลากหลายสีสันเข้ากับธีมงานค่ะ Colorful Experience ตั้งใจให้เป็นแบบนี้เลยหรือเปล่าคะถูกต้องเลยนะครับจริงๆปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เรียกว่าพิเศษมากสำหรับปอร์เช่ประเทศไทยเพราะเป็นปีครบรอบ30ปีเราเลยได้คิดนิยามแล้วก็แคมเปญขึ้นมานะครับที่เรียกว่า Dreams in Colors ในบูธของเราปีนี้นะครับเรามีรถเรียกว่ามากที่สุดที่เราเคยมีเริ่มต้นด้วย Ruby Stanio สีนี้เป็นสีเปิดใหม่นะครับแล้วก็อยู่ในรุ่น911 Turbo S นะครับแล้วก็อย่าง718 Spider ที่เป็นสี Racing Yellow นะครับหรือ Macan ที่เป็นสี Papaya Metallic ค่ะมาที่รถบนเวทีกันบ้างค่ะรถยนต์พระเอกเลยของปีนี้คืออะไรคะครับผมคือ911 Carrera GTS 30 years Porsche Thailand Edition เราได้ collaborate กับ department ใน Porsche นะครับที่เรียกว่า Porsche Exclusive Manufacturerเราอยากจะสร้างรถขึ้นมา30คันนะครับและเป็นรุ่นที่ยูนิคและที่ขายแค่ในประเทศไทยนะครับแล้วส่วนตัวรถเองเนี่ยนะครับก็จะมี elements อะไรหลายๆอย่างนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างด้านหลังของตัวรถเนี่ยนะครับจะเป็น subtle hint ถึงธงชาติของประเทศไทยข้างๆรถก็จะมี badge ที่เขียนว่า30ปี Porsche Thailand Edition ภายในรถนะครับเราจะเห็น outline ของประเทศไทยปักอยู่ตรงหัวหมอนนะครับแต่ไฮไลท์ที่เด็ดสุดคือรถคันนี้เนี่ยที่เราเรียกว่า Inspiration Car เพราะว่าเราเอาทั้ง7สีรวมอยู่ในรถคันเดียวนะครับเป็นอะไรที่ Porsche ไม่เคยทำมาก่อนนอกจากคันนี้แล้วเนี่ยคันอื่นๆค่ะคันไหนขายดีรุ่นไหนอะคะ okay. รุ่นที่ขายดีที่สุดของเราเลยนะครับคือ Porsche Cayenne E-Hybrid นะครับแต่พิเศษไปกว่านั้นคือเร็วๆนี้นะครับจะมีรุ่น Facelift ออกมานะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็มาที่บูธของ Porsche ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณมาขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับ Mercedes-Benz นะคะหลายคนรอคอยก็คือรุ่นนี้เลยล่ะค่ะ EQB มาสดๆร้อนๆเพื่องานนี้เลยนะคะบางกอก International Motor Show จุดเด่นมีอะไรบ้างคะพี่ดอจุดเด่นก็คือนี่คือรถ Compact SUV ที่เป็นพลังงานไฟฟ้า 100% จาก Mercedes-Benz นะครับจะดูเห็นว่าตัวนี้ชื่อเต็มของเขาคือ EQB 250 AMG Line คือภายนอกได้ชุดแต่ง AMG หมดล้อขนาด20นิ้วเป็นล้อของ AMG หลังคาเป็น Panoramic Glass Roofนะครับเข้าไปด้านในมักจะนินทาว่าพอคอมแพคเนี่ยเราไม่ค่อยชอบให้แอร์ด้านหลังวันนี้เรามีให้ด้วยแอร์หลังให้ด้วยครับราคาเนี่ยอยู่ที่ 3,200,000 บาทก็คือว่าเป็นรุ่นที่ให้ครบทุกอย่างครับอ้าวทีนี้ไปรุ่นอื่นๆบ้างค่ะพี่ดอมมีรุ่นไหนอีกคะรุ่นอื่นๆจริงๆแล้วเนี่ยเราเอามาครบทุกไลน์อัพของเราเลยรถไฟฟ้าก็มีทั้ง EQB EQS นะครับรถในกลุ่ม Plug-in ก็มีครบแล้วที่เป็นไฮไลท์อยู่อีกด้านนึงของบูธก็คือ G-ClassG-Class ที่เอามาเนี่ยเป็น G-Class Model Year 2023อ้าวโปรโมชั่นบ้างดีกว่าอยากเป็นเจ้าของบ้างมีอะไรบ้างคะเป็นเจ้าของเนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่รุ่นเล็กสุดเลยอย่าง A-Class นะครับก็มีโปรโมชั่นมี MBSP ก็คือเรื่องของ Service Package มีประกันมีอะไรด้วยแล้วก็ยังมีแคมเปญสำหรับรุ่นที่เป็น E-Class เราก็มีให้ครับ Mercedes-Benz นะคะหลากหลายตรงตามความต้องการของคุณอย่างแน่นอนมาดูได้ที่บูธค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับของ Audi กันบ้างนะคะเอาคันที่อยู่บนเวทีก่อนนะคะคพิเศษยังไงคะ2คันนี้ด้านขวามือผมก่อนนะครับคันนี้คือ RS e-tron GT มันเป็นรถไฟฟ้า 100% ที่มีสมรรถนะเหมือนซุปเปอร์คาร์แรงม้าสูงสุดของ RS e-tron GT เนี่ยเราใส่ชื่อคำว่า RS ไปข้างหน้าปุ๊บแรงม้าเขา646แรงม้าเลยครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ย800กว่านิวตันเมตรเพราะฉะนั้นอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 3.3 วินาทีเท่านั้นแล้วคันนี้ล่ะคะส่วนคันนี้เนี่ยเป็น A4 40TFSI Icon Black ซึ่งเราปรับปรุงออปชันมาให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับคันนี้เนี่ยราคาดีจริงๆ 2,699,000 บาทแต่ว่าเราได้ไฟหน้าที่เป็น Matrix LED แล้วภายในข้างในเป็น Virtual Cockpit แล้วการตกแต่งภายนอกเป็นแบบ Black Edition สวยมากๆน่าสนใจแล้วที่สำคัญครับคุณเผยเราเพิ่งเปิดตัวใหม่ในงานแต่เราจัดแคมเปญไปเลยนะสำหรับคันนี้ดอกเบี้ย 0% 5ปีไปเลยครับ2699แต่ได้ดอกเบี้ย 0% 5ปีด้วยแล้วสำหรับรุ่นอื่นๆล่ะคะมีแคมเปญอะไรบ้างคะในบูธเราเนี่ยมีรถมาโชว์อีก20กว่ารุ่นเลยครับคุณเผยครับ A5 เองก็ดอกเบี้ย 0% 5ปีค่ะ TT นะครับเราก็ยังให้ราคาพิเศษด้วยนะครับดอกเบี้ย 0% 4ปีเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะเชิญเลยค่ะมาที่บูธของออดี้ได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณเผยครับมาที่บูธของ Suzuki กันหน่อยนะคะอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะคุณวรพ2คันนี้เนี่ยไฮไลท์คืออะไรคะเราถือโอกาสในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ในครั้งนี้ในการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ก็คือ New Suzuki Swift GL Next นะครับแล้วทางด้านซ้ายมือของคุณเหมยก็คือ New Suzuki Stereo GL Up นะครับทั้ง2ตัวเป็นการอัปเกรดเพิ่มออปชันต่างๆทั้งภายในและภายนอกเอาส่วนด้านนี้ค่ะปกติเราจะเห็นเป็นฟู้ดทรัคแต่อันนี้เป็นฟรุตทรัคเป็นของผลไม้ไม่ใช่อาหารไหนเหมือนต่างกันยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ย Suzuki Carry เราได้ทำการสร้างคอนเซปต์ของอาชีพหลากหลายล่าสุดตอนนี้เราเปลี่ยนคอนเซปต์จากฟู้ดทรัคเป็นฟรุตทรัคเหตุผลก็คือว่าจริงๆต้นทุนของการผลิตผลไม้ของประเทศไทยถือว่าง่ายมากนักท่องเที่ยวต่างชาติเองเนี่ยก็ชื่นชอบผลไม้ไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วการที่จะสร้างอาชีพอย่างนี้ผมว่าน่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าหลายๆคนได้สำหรับท่านที่สนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของ Suzuki บ้างเนี่ยตอนนี้มีแคมเปญอะไรเป็นพิเศษไหมคะครับผม Suzuki มาพร้อมกับโปรโมชั่นและคอนเซ็ปต์ในการเป็นเจ้าของที่ง่ายแต่ครั้งนี้พิเศษหน่อยนะครับมีเรื่องของการผ่อนที่ยาวที่สุดเท่าที่ Suzuki เคยทำมาก็คือผ่อนยาวได้ถึง99เดือน99เดือนใช่ครับสบายใจเลยแบบนี้ถูกต้องครับและรวมถึงแคมเปญช่วยผ่อนถึง10เดือนและรวมถึงนะครับเรื่องของการขับฟรีถึง90วันดอกเบี้ย 0% ค่ะสนใจก็มาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับใครที่ชอบรถกระบะนะคะหรือว่า SUV คันใหญ่ๆเนี่ยจะต้องมาที่ฟอร์ดเลยล่ะค่ะเพราะว่าบนเวทีจะเห็นเลยนะคะว่ามี3รุ่นที่แต่ละรุ่นเนี่ยพร้อมลุยอย่างเดียวเลยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธฟอร์ดในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ครับวันนี้ครับFord มีรถไฮไลท์ที่เปิดตัวทั้งหมด4รุ่นเริ่มจากรถกระบะนะครับนี่คือตัว Ranger Storm Tag รูปแบบของตัว Ranger Storm Tag ถูกออกแบบไลฟ์สไตล์ที่มีความแตกต่างนะครับมีความท้าทายเป็นอีกหนึ่งขั้นมีราวหลังคาหลังและสปอร์ตบาร์แบบสลับได้นะครับแล้วก็ล้อแต่งลายพิเศษ Storm Tag มีด้วยกัน2รุ่น 4x2 ราคาเริ่มต้น 1,264,000 บาท 4x4 ราคาเริ่มต้น 1,399,900 บาทอีกตัวหนึ่งก็คือ Ranger Raptor เครื่อง2ลิตรเทอร์โบคู่นะครับเราเปิดตัวในราคา 1,769,000 บาทนะครับพระเอกของเราที่สำคัญในวันนี้ครับที่หนีไม่ได้ก็คือ Everest Bytec นะครับ Everest Bytec เริ่มต้นด้วยราคา 1,899,000 บาทนอกจากนี้ครับ Ford Ranger ทุกรุ่น Everest ทุกรุ่นยังมีแถมโปรแกรม Ford Care รับประกันจากโรงงานนาน5ปีหรือ 150,000 กิโลพร้อมฟรีประกันภัย Ford Insure 1ปีนะครับเชิญชวนมาที่บูธ Ford มาดู Storm Tag Raptor แล้วก็ Everest Wild Tag ได้ที่บูธ Ford ขอบคุณมากครับดูพวกเราเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายังตัดสินใจไม่ถูกนะคะมาเองเลยดีกว่ามาที่ Impact เมืองทองธานีค่ะเปิดจนถึง 4:00 นนะครับส่วนคนที่อยากทดลองขับแนะนำว่าต้องมาก่อน 18:00 นเพราะว่าในส่วนของรถทดลองขับเนี่ยจะปิดให้การทดลองขับตอน 18:00 นนะครับอยากลองรุ่นไหนยี่ห้อไหนเนี่ยมาติดต่อได้รีบมากันเลยนะครับดูจบปุ๊บออกจากบ้านมาเลยยังทันยังมีเวลาหรือว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้อยากซื้อก็ไม่เป็นไรมาเดินดูก็ได้เพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยไปเร็วแล้วก็น่าสนใจมากเลยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ